สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดันโกโยโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะชวนทุกคนนะคะมาเมาส์ในเรื่องของคําถามที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบถามคนไทยนะคะคือถามกันมานมนานแล้วแหละแล้วก็พอเจอคนไทยทีไรก็ยังถามคําถามนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วในคลิปเนี้ยก็พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญคนสนิทของเราเนี่ยมาช่วยเมาส์เรื่องนี้กันด้วยนะคะขอเปิดตัวแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะนั่นก็คือคุณพิมพ์พิดยาเพื่อนที่ว่างงานจนโดนลากมาคุยกันในคลิปนี้นะคะขอเชิญคุณพิมพ์ค่ะเย้เฮ้สวัสดีค่ะเสียงดูเขินนะคะแน่นอนครั้งแรกครั้งแรกก็นี่ก็เป็นแขกคนแรกของเรานะคะจริงๆก็ไม่ใช่คนแรกเนาะแต่ว่าเป็นคนแรกที่ทำคลิปแนวนี้ก็วันนี้ก็จะชวนเหมือนพิมพ์เนี่ยแหละมาคุยเพราะจริงๆเรากับพิมพ์ก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วก็เคยไปต่างประเทศด้วยกันมาด้วยตอนนั้นมีไปจีนแล้วก็ไปมาเลเซียไปลาวไปลาวด้วยก็ประมาณ3-4ประเทศเนี่ยแหละทีเนี้ยการที่แบบเราไปต่างประเทศแล้วก็จะมีเพื่อนคนต่างประเทศเยอะซึ่งหลายๆครั้งอะเราจะเจอเพื่อนต่างประเทศถามคำถามที่เรารู้สึกว่าคำถามนี้มันยังมีคนถามอีกหรอวะแต่ว่าเขาก็ยังถามกันเว้ยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็มาแบบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าไอ้คำถามที่เราโดนถามมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้นนะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคำถามแรกเลยที่โดนถามมาบ่อยมากคือถามว่าประเทศไทยอ่ะกระเทยเยอะจริงไหมเคยโดนถามเหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่คนส่วนใหญ่ที่ส่วนมากจะถามอ่ะจะเป็นผู้ชายถามนะซึ่งหลายคนอ่ะก็จะเป็นคนที่อาจจะเคยรับรู้ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าจะเป็นคนที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยก่อนแล้วมาพัทยามาแบบเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเขาได้เห็นสิ่งนั้นมาแล้วเขาก็รู้สึกแปลกใจมากเขาก็เลยมาถามว่าประเทศไทยกระเทยเยอะจริงไหมซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่เคยตอบได้เลยเว้ยว่ามันเยอะจริงหรือเปล่าคือมันจะไปเทียบกับอะไรอ๋อเทียบกับประเทศไหนเทียบกับประเทศยูแล้วประเทศยูมีกระเทยกี่คนก็ดีใจนะที่สนใจแต่แบบว่าตอบไม่ได้จริงๆแบบว่าต่างประเทศนะใช่ว่าจะไม่มีนะแต่ว่าเขาไม่แบบว่าเปิดตัวกันแบบนี้ไงแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขา amazing เกี่ยวกับกระเทยในไทยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าประเทศไทยอ่ะมีกระเทยเยอะแต่มันคือพวกโชว์กระเทยคาบาเร่อะไรเงี้ยคือเขามองว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากแล้วเขารู้สึกว่ากระเทยไทยอ่ะสวยมากด้วยก็สวยจริงจริงคือบางคนก็สวยกว่าผู้หญิงอ่ะเอาจริงคือด้วยความที่ประเทศไทยเนาะมันค่อนข้างเปิดกว้างเรื่องเพศใช่ไหมแล้วการทำศัลยกรรมเนี่ยมันก็ง่ายมันก็เลยทำให้กระเทยหลายๆคนอ่ะเขาก็มีการทำศัลยกรรมหรือว่าดูแลตัวเองจนดีจนหลายๆครั้งเนี่ยบางทีมันก็เกิดเป็นโจ๊กอ่ะว่าแบบมาประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงที่สวยอ่ะก็คือเป็นกระเทยแอบดูเหยียดนิดนึงเนาะรู้สึกได้บางคนนะคือมันเกิดเคสหนึ่งเว้ยที่มันมีครั้งหนึ่งอ่ะเราเคยไปเจอคนฝรั่งเศสคนนึงเขาเป็นผู้ชายนะแล้วเขาก็มาชมเราว่าเราอ่ะน่ารักจังเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าประเทศไทยกระเทยเยอะอยู่เป็นเลดี้บอยใช่ไหมฮะแน่แล้วคือตอนนั้นอะจำได้ว่าในวงที่พูดคุยกันอะมันมีคนฝรั่งเศสคนญี่ปุ่นแล้วก็เราคือตอนแรกอะเราคุยกับคนญี่ปุ่นอยู่ดีๆเว้ยแล้วคนฝรั่งเศสก็เข้ามาแล้วคนฝรั่งเศสก็ถามว่ายูเป็นคนไทยหรอเฮ้ยยูแบบน่ารักจังเลยได้ข่าวว่ากันเธอเยอะเป็นเลดี้บอยไหมแล้วคือญี่ปุ่นก็คือหน้าเลิกลักแบบโอ้โหแบบมันควรถามหรอวะอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาแบบสงวนท่าทีนึกออกไหมเขาสงสัยแหละแต่ว่าเขาไม่พูดหรอกแล้วก็แต่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคือไม่ควรพูดไงแต่ว่าก็ฝรั่งเศสอะเนาะเขาก็เป็นงี้แหละตรงๆมั้งตรงเกินเราคือตอนนี้เขาถามใช่ไหมคือญี่ปุ่นมันก็เลิกลากแล้วอะเหมือนญี่ปุ่นก็แบบมันจะต้องทำยังไงวะเราก็ตอบไปว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นเลดี้บอยนะแต่ว่าเลดี้บอยประเทศเราอะสวยมากจริงๆเพราะว่าแบบอินโนเวชันมันไปไกลแล้วอะคนมันก็ต้องพยายามเพิ่มความสวยให้ตัวเองป่ะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วยูไม่ได้เป็นเลดี้บอยเหรอเราก็เล่าว่าก็ไม่ได้เป็นเลดี้บอยไงเขาก็แบบไม่เชื่อไอ้ว่ายูเป็นเลดี้บอยแล้วนี่ก็แบบเอ้าอีนี่เอ้าก็บอกไม่ใช่ไงแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาอะรู้มาว่าประเทศไทยอะสัญญากรรมเก่งมากเลยยูต้องเป็นเลดี้บอยแน่เลยแต่ว่ายูอะไม่ยอมรับว่ายูเป็นเลดี้บอยเราก็แบบไอ้ไม่ใช่เลดี้บอยฉันเป็นผู้หญิงจริงๆเขาก็แบบยูเป็นเลดี้บอยเลดี้บอยเราก็แบบคือตอนแรกอะคือคิดว่าเขาอาจจะแค่ถามเฉยๆแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเหมือนเหยียดปะเหมือนแบบเราไม่ได้อะไรกับการ
จริงคือเราไม่ได้อะไรกับการที่ถูกถามว่าเป็นกระเทยเว้ยแต่ประเด็นคือพอมันย้ำแบบเนี้ยมันเหมือนการเหยียดมากกว่าเหมือนแบบเฮ้ยยูแบบเหยียดเพศที่สามหรอแล้วยูก็มาเหยียดผู้หญิงไทยด้วยหรอมันน่ารำคาญมากเลยตอนนั้นเราจำได้ว่าเหมือนแบบเราก็แบบออกจากวงสนทนาไปเลยอะเหมือนแบบไม่อยากคุยแล้วคำถามนี้ร้อยทั้งร้อยเหยียดแน่นอน3,000,000%แต่ไม่อยากโชว์เพราะว่าก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองไม่แบบพูดออกมามันก็ไม่ถูกไงแต่แบบไม่อยากแสดงตัวว่าแบบว่าเหยียดอะรู้ออกใช่ไหมนึกออกคือมันน่ารำคาญมากแล้วแต่ที่ตลกอะก็คือตลกคนญี่ปุ่นที่แบบเลิกลากแล้วเหมือนทำตัวไม่ถูกว่าไม่รู้ควรจะทำตัวแบบไหนอะสงสารเขานะคะแต่สงสารคนไทยมากกว่า พูดถึงคำถามที่นอกจากคำถามนี้ใช่ไหมมันก็จะมีคำถามนึงที่เราคิดว่าหลายๆคนอะน่าจะโดนเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันก็จะไม่ได้เหยียดแต่ว่ามันเป็นความสงสัยมากกว่าว่าทำไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้คำถามต่อมาก็คือทำไมคนไทยชอบกินเผ็ดเอาจริงอะคือเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดนะแต่ว่าพอเทียบกับคนต่างชาติอะเราจะกลายเป็นคนกินเผ็ดขึ้นมาคือถ้าเทียบกับในประเทศเนี่ยส้มตำพริกสองเม็ดคือเราก็คือรู้สึกเผ็ดแล้วแต่พอไปเทียบกับอะคนต่างประเทศที่เขาไม่กินเผ็ดอะเขาก็จะรู้สึกว่าการกินส้มตำพริกสองเม็ดเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแบบสุดโกยเดสเน่อะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมก็นะแต่อาหารต่างประเทศมันแบบไม่ได้จริงๆอะพูดยังไงดีมันจืดอะเนาะส่วนใหญ่อะคือเราว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารไทยส่วนใหญ่อ่ะมันถูกปรุงมาเยอะอย่างแบบเวลาทำอาหารไทยทีก็จะใส่ทั้งแบบน้ำปลาพริกมะนาวน้ำตาลน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยเวลาเข้าครัวทีไรคือแบบว่าขวดเครื่องปรุงนี่เยอะจัดสังเกตไหมว่าอาหารไทยที่มันดังๆในหมู่คนต่างชาติส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นอาหารที่เป็นรสชาติเผ็ดนะโดดเด่นทั้งในเรื่องของกลิ่นรสชาติเอกลักษณ์ต่างๆนานาอย่างพวกต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานส้มตำแบบเนี้ยสังเกตมันไม่แปลกเพราะว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยพวกอาหารเม็กซิกันอะเผ็ดๆนะก็ฮิตเหมือนกันคือพริกมันมีสารที่ทำให้เราติดดังนั้นอะไรเผ็ดๆนี่ป๊อปปูล่าแน่นอนแต่แบบไม่ได้กินกันบ่อยๆไงกินกันไม่ค่อยได้หรอกแต่ชอบเหมือนกันอะคือไอ้เรื่องการกินเผ็ดของคนไทยอะมันเป็นอะไรที่มันว้าวสำหรับคนต่างชาติมากเลยนะคือมันมีช่วงนึงจำได้ปะว่าเราเคยคบกับแฟนเก่าคนญี่ปุ่นคนนึงเขาอะมาถามเราว่าทำไมคนไทยอะชอบกินเผ็ดคือตั้งแต่เขามาไทยอะเขาชอบกินอาหารไทยมากเลยนะแต่ว่าเขากินทุกอย่างอะแล้วมันเผ็ดทุกอย่างเลยเว้ยแม้แต่กระทั่งแบบไปกินข้าวขาหมูแล้วเขาเติมไอ้น้ำสีส้มๆมาพวกน้ำส้มใส่ลงไปเขาก็เผ็ดเว้ยแล้วเขาก็สงสัยว่าประเทศไทยอะเป็นประเทศเมืองร้อนที่ร้อนมากๆทำไมคนไทยถึงยังต้องกินเผ็ดอีกคือตอนนั้นอะเราตอบคำถามเขาไม่ได้เราก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเติบโตมากับการกินเผ็ดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เคยชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ดมากแต่ล่าสุดเลยดิฉันไปทำการบ้านมาคือไปเห็นเว็บไซต์นึงที่เขาบอกว่าฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียชอบกินเผ็ดเพราะว่าการกินเผ็ดอ่ะจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายเราอ่ะสูงขึ้นพออุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิภายนอกใช่ไหมภายแบบพวกสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็ส่งผลให้ร่างกายเราอ่ะปรับสภาพตัวเองให้เย็นลงด้วยการที่ร่างกายเราจะขับเหงื่อออกมาแล้วก็ระบายความร้อนออกตามรูขุมขนมันเหมือนเป็นการหลอกให้ร่างกายเราสร้างความเย็นมากขึ้นกว่าอุณหภูมิปกติแล้วมันก็จะช่วยให้คลายร้อนโอ้ก็คือหลังจากรู้สึกเผ็ดมากๆแล้วเราจะรู้สึกแบบเย็นขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะเออมันเป็นประมาณนั้นอันนี้คือตามที่วิจัยบอกมานะคาดไม่ถึงเลยเออก็เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเซาท์อีสต์เอเชียชอบกินเผ็ดกันเพราะว่าประเทศมันร้อนก็เลยกินเผ็ดให้มันร้อนแล้วก็ขับเหงื่อออกมาแล้วก็จะรู้สึกเย็นขึ้นนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะคือเราอาจจะไม่รู้ตัวเองกันไงแต่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้โดยรวมทั้งหมดแล้วอะเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมคนไทยถึงชอบกินเผ็ดแต่ว่าเรารู้สึกว่าพออาหารบางอย่างมันไม่เผ็ดอะคือมันไม่อร่อยจริงๆไงอย่างพวกกะเพราเงี้ยคือถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยอะและอีกอันหนึ่งใช่ป่ะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องการกินเผ็ดอีกอันหนึ่งอ่ะที่เราโดนเองกับตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันตลกมากคือเราอ่ะเคยโดนเพื่อนต่างชาติหลายคนแล้วถามว่าข้าวเช้าของคนไทยคืออะไรคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราอ่ะจะโดนถามเว้ยแต่ว่าเราอ่ะโดนถามบ่อยมากตอนที่ไปอยู่อเมริกามันมีครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ไปคนเดียวตอนนั้นก็ไปเช่าโฮสเทลหนึ่งซึ่งในโฮสเทลอ่ะมันก็จะมีห้องที่ห้องหนึ่งอ่ะนอนได้สี่คนแล้วในห้องนั้นอ่ะเราก็นอนกับคนฝรั่งเศสคนอเมริกันพวกนี้ใช่ไหมแล้ว มันมีตอนเย็นเว้ยเราอ่ะออกไปเที่ยวไชน่าทาวน์คนเดียวคือไปซานฟรานซิสโกแล้วก็ไปไชน่าทาวน์เพื่อ
ไปหาซื้อของกินเว้ยแล้วก็ไปสะดุดตากับร้านบะหมี่ร้านนึงก็เลยสั่งมาคือด้วยความที่เคยเห็นในการ์ตูนว่าที่มันจะเป็นเหมือนกล่องอาหารแบบสำหรับอาหารจีนอะอันเล็กๆน่ารักน่ารักอะก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากถืออันนั้นนะฮิ้วกลับบ้านก็เลยสั่งอาหารจีนที่เห็นในการ์ตูนบ่อยๆใช่ที่มันจะเป็นนันสี่เหลี่ยมสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเออที่ฉันก็เลยทำการสั่งบะหมี่แห้งแล้วก็มีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนปรากฏว่าเดินหิ้วไปหิ้วมาสักพักนึงเว้ยไปเจออีกร้านนึงอาหารมันน่ากินกว่าก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวมือเนี้ยเก็บไว้ค่อยกินดีกว่าไปกินอีกร้านนึงดีกว่าก็เลยไปนั่งกินอาหารร้านนั้นแทนแล้วพอนั่งกินไปเสร็จปุ๊บก็โอเคกินข้าวเสร็จก็หิ้วไอ้บะหมี่นั้นกลับบ้านมาแล้วก็ใส่ตู้เย็นในโฮสเทลไว้แล้วก็กะว่าพรุ่งเนี้ยตื่นเช้ามาจะมากินพอวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามาก็หิวมากฉันก็แบบเปิดประตูออกจากห้องนอนมาปุ๊บเทบะหมี่ใส่ชามเวฟเวฟเสร็จก็นั่งแกะกุ้งกินเว้ยสักพักนึงเมดฝรั่งเศสอ่ะเปิดประตูออกมาแล้วก็มองมาที่เราแล้วก็ Good morning แล้วก็ฮะ What เราก็แบบอะไรเกิดอะไรเมดก็แบบว่า You กินกุ้งตอนเช้าเหรอเราก็แบบทำไมกุ้งตอนเช้าทำไมเขาก็บอกว่ายูรู้ไหมว่าที่ฝรั่งเศสอ่ะตอนเช้าเขากินขนมปังกันเราก็แบบแล้วยูรู้ไหมว่าคนไทยอ่ะตอนเช้าเขากินอะไรก็ได้คือเมดงงเว้ยว่าทำไมเราถึงกินกุ้งกันตอนเช้าคือเขาช็อกมากแล้วเราก็เลยอธิบายว่าในประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้มีการจำกัดความขนาดนั้นว่าอาหารเช้ามันต้องเป็นอะไรคือเราก็จะคิดว่าอาจจะแบบพวกโจ๊กหรือเปล่าแต่โจ๊กมันก็อาจจะเราอาจจะได้มาจากจีนปะใช่ใช่ได้มาจากคนจีนเชื้อสายคนไทยเชื้อสายจีนเออแล้วก็พวกแบบขนมปังซีเรียลแล้วก็จะได้อิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกไงแต่ว่าของคนไทยจริงๆอ่ะคือมื้อเช้าอ่ะมันค่อนข้างจะเต็มคือเราไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นไหมแต่ว่าบ้านเราอ่ะพ่อแม่เราอ่ะจะบอกว่ามื้อเช้าอ่ะเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะลูกเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องจัดเต็มในมื้อเช้าดิฉันก็เลยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแกะกุ้งกันแบบสุดๆไปเลยทำเอาแบบเมดคนฝรั่งเศสก็คือตกใจช็อกมากเขาก็แบบเค้าเจอช็อกไปเลยไม่ได้เค้าเจอช็อกอเมริกาเค้าเจอช็อกคนไทยนี่แหละที่นั่งกินกุ้งตอนเช้าก็แบบตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครกินข้าวเช้าหนักขนาดนี้มาก่อนเลยเราก็แบบ you I am from Thailand Thai people eat anything anytime ค่ะคือจริงๆมันก็เหมือนมีแพทเทิร์นอยู่นะคนไทยไม่ใช่ว่าไม่มีแพทเทิร์นว่าแบบว่าแบบอาจจะแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งโจ๊กมันก็มีแต่ถามว่าเราสามารถกินอย่างอื่นตอนเช้าได้ไหมคนไทยหลายคนก็ตอบว่าได้ก็ได้ก็ไม่มีอะไรก็กินอาหารแบบเวฟจากเมื่อวานอะไรเงี้ยก็เยอะแยะจริงหมูกระทะยังกินตอนเช้าได้เลยคือคนอื่นเขาจะถนอมอาหารไว้ใช่ไหมสำหรับแบบกินในหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ยแต่คนไทยอ่ะถนอมอาหารเพราะมีมากเกินไปเสียดายของเอากล้วยตากอะไรเงี้ยเออก็จริงนะเออจริงจริงไม่เคยนึกถึงจุดนี้เลยเอาเป็นว่าวันนี้เราก็พูดกันเรื่องแค่นี้ก่อนละกันเนาะคลิปนี้ก็อยากจะขอขอบคุณคุณพิมพ์พีรยามากเลยนะคะที่เข้ามาเป็นแขกผู้มีเกลียดมากๆนะคะในคลิปนี้ทำให้เราแบบว่าไม่ได้คุยอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าต่อไปคุณพิมพ์มีอะไรอยากจะฝากคนที่ดูคลิปนี้อยู่บ้างไหมอยากให้ฟังเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสิคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะSubscribe ด้วยค่ะ Subscribe ด้วยโอเคงั้นคลิปนี้เราก็ขอปิดไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนใครมีอะไรที่แบบอยากมาให้กันฟังก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย